งงานกันอ่ะอ๋อแต่ก็มีอุปสรรคบางอย่างจะทำให้คู่นี้ได้แต่งงานกันหรือไม่ต้องมาติดตามดูกันแบบโอ้นี่มันอะไรฟันหนึ่งว่าในบ้านล้างหลังนี้มีวิญญาณอยู่หรือไม่เป็นได้เพราะว่าอะไรเขาจะตามหาอะไรทั้งอย่างนี่แหละเขาบอกมาแล้วจะเจอหรือไม่อะไรเขาจะตามมาดูกันครับว่าเราสนุกอ่ะเล่นแบบนี้สนุกอ่ะฮะเล่นแบบนี้สนุกชอบมันมีคนส่งอารมณ์ให้ไงจะบอกพี่คนที่น้องพันแบบสายตาตอนนี้เขามองคีบไปดิเขาแบบเขามองแบบเย็นชามากแบบแต่ไม่เอาไม่เอาอ่ะแบบอยากจะแบบเข้าไปกระชากแล้วตอนนี้แบบตอนนี้แบบเขากำมือกันยังไงเขาก็แบบเปี้ยงไปอย่างเงี้ยเปี้ยงมือแคทออกใช่เขาเหมือนเขากำมือแล้วเขาก็แบบกระชากมือเขาออกไปอ่ะเขาแบบตามอ่ะตามมาเองโดยที่แบบไม่ได้แบบซ้อมอ่ะตามแบบตามมาเองอย่างเงี้ยมีอะไรอย่างงี้มันสนุกเหรอผมไม่ได้ดูของใครเพราะเปลี่ยนชุดตลอดพี่พี่อยากดูวิญญาณตัวเองมากยังไม่ได้ดูเลยอยากดูเหมือนกันเออพี่ยังไม่เห็นก็ลองออกมาพร้อมกันใช่ของผมเขาพูดว่าอะไรวะก่อนออกอ่ะโอ้ยโซ่โซ่จะดีกว่าใครวะไม่พี่ของโซ่ผมเคหัวไม่ได้ดูของเคได้ดูปะไม่ดูอยากร้องไห้เยอะไหมไม่ดูหน้าคงเละนะตอนร้องไห้ในบ้านอ่ะมีตอนห้องกับแวร์มาแล้วนะตอนที่เคยร้องไห้ใช่ไหมหลับเดี๋ยวก็เป็นฉากไปซ้อมร้องตรงนี้ซ้อมร้องข้างนอกสมองพีดแบบหมกเสียงมากตอนที่ออกไปไงตอนที่ออกวีก็ดิ้นนอนคือแบบวีสองเงี้ยโอ้ยก็กินอ้าอย่างเงี้ยแบบพี่อาก็ตอนซ้อมตอนอะไรเงี้ยคืออ๋อคืออยากให้เป็นพี่ก้องอยากให้เป็นพี่ก้องจะได้กลับมาทั้งหมดใช่ไม่ได้ว่าอยากให้พี่ก้องได้คะแนนน้อยสุดนั้นแต่แบบพอตุ๊กตาอยู่ที่ใครก็จะแบบขอให้เป็นวีสองวีนี้ขอเป็นวีสองแล้วก็วีหน้าช่างไว้ก่อนร้องไม่ทันนี่ร้องไห้อ่ะพี่ว่าเขาคงแบบว่าไอ้ของขวัญแบบร้องไปร้องไห้ไปเลยมันบ้ามานานแล้วมันถามได้เลยเนี่ยมันรู้เรื่องซะบ้างเขาคงสงสารแค่ที่ต้องตอบทุกวันเพราะมันรู้สึกยังไงทุกวันกรี๊ดเสียงหายหมดน่าจะกินไอ้นี่เป็นสี่ชิ้นมันดีใจมากที่ไม่ใช่ตัวเองที่ออกไปยืนพี่ดีใจมากที่เราไม่ได้ออกไปยืนเพราะกินยากกินตาแล้วมันจะเป็นอะไรที่แค่ตัวเย็นหรือไหมกดดันถ้าไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นคนติดตุ๊กตาเอ๊ะรู้ได้ไงใช่ไหมก็ให้ตัวเองอ่ะไม่เคยมีใครให้ตัวเองมั้งจะไม่เหมือนกันมีคนที่ยืนปากเหวไงคนที่ยืนปากเหวแต่ว่าให้ตุ๊กตาคนอื่นตัวเองก็ยืนแต่ให้คนอื่นเขาก็ไม่ออกคนแต่ดาวถูกว่าแบบน่าจะประมาณนั้นมีคนที่แบบให้ตัวเองไหมมีเดี๋ยวแต่ว่าไม่แน่ใจอ่ะมีไหมให้ตัวเองแล้วก็ตัวเองออกอ่ะมีไหมให้ตัวเองแล้วคนอื่นออกไหมอ๋อมีให้ตัวเองแต่ว่าไม่แน่ใจไอ้เป็นคนแบบได้ตุ๊กตานะไอ้ไปยืนแล้วมีป้าแล้วก็มีอีกคนนึงไอ้คงให้ป้าแล้วก็ให้ป้าเราออกจริงจริงถ้าสมมติเขาไปยืนแล้วคัดพี่ก้องพี่ซันนี่แล้วก็แคทให้พี่ก้องก็จะบอกว่าตลอดอาทิตย์ที่ผมเคยรู้สึกกับพี่ก้องแบบมากจริงๆแค่ลองให้พี่แค่ฟังไงพี่แค่บอกว่าเคยรู้สึกอย่ามารู้สึกกับพี่นะวันนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่วีที่แล้วแบบพี่แค่จะเข้าไปยุ่งกับพี่ก้องบ่อยๆเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบไม่รู้อะวีที่แล้วก็ป้าแค่ก็รู้สึกเหมือนกันแต่ไม่รู้สึกกับพี่นะฮะมีพี่ซ้อมไม่เคยรู้สึกอะไรเลยจริงกับพี่อะมีบ้างไหมพี่แค่หรอไม่ยังไม่รู้ไงยังไม่รู้สึกแต่พี่ก้องวีที่แล้วแบบจริงไม่หมอนก็รู้สึกวีที่แล้วแบบเข้าแบบวีแต่แค่เซนดีนะก่อนมันชุ่มแบบตามกระตุกเปรี้ยข้างขวาแล้วก็พอพี่ก้องไปยืนนั่นแหละครับนั่นแหละเขาไอเนี้ยเอ็ดคุณนิต้าอะไรเงี้ยไม่มีอย่างเงี้ยตาก็ปุ๊บเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจะไม่ได้ยืนปากเหวก็รู้สึกไม่ดีแต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกดีอ่ะรู้สึกไม่แบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนวีคแรกThank you.
ว่ะที่เขาพูดกับเธอที่อะไรที่แบบเป็นมันอ่ะคำทุกอย่างอ่ะถูกชาร์จที่จริงที่สอนภาษาใต้ไปแล้วถ้ามันยังอยู่เนาะคงพูดกันแบบว่าว่าน้องมายจะตอนแรกคิดว่าน้องมายจะแบบพี่ก้องไม่ใช่คนที่ออกคนแรกเพราะแบบพี่ก้องคือเขาอุตส่าห์เข้ามาเป็นคนสุดท้ายอ่ะอืมเดี๋ยวต้องว่าแต่อายุเท่าไหร่ตอนนี้คือแบบทุกคนต้องแบบอยากได้จริงๆอ่ะเขาถึงแม่ท้องมาแต่ว่าปีทำไมเขาถึงต้องออกไปปีเดียวปีนึงอ่ะมันปีนึงไม่ของปีนี่20แต่พี่น้องรู้ไหมปะโอเคโอเคเอาไปนี้โอเคกินแล้วกินแล้วพี่ก็ทำกันเหมือนกันพี่จะกินเดี๋ยว20 120ไม่ได้โอเคโอเคตัวนี้20แล้วคงแท้ใครคงกลุ่มแท้ใครออกคนแรกนะน้องนุ๊กป่ะนุ๊กเออนุ๊กโอ้น้องนุ๊กเก่งมากอ่ะน้องนุ๊กแบบเก่งนะร้องเพลงอำเภออะไรอ่ะมันจะบอกว่าตอนที่น้องเขาเดินมาตรงแถวอ่ะที่ลากกระเป๋าออกไปอ่ะเขาเห็นนะคะแล้วบอกพี่แคทแล้วเขากอดอย่างเงี้ยแบบเออค่ะแค่สนิทกับน้องเขามากเลยนะเพราะว่าแบบอายุเท่ากันแล้วเขาก็จะคอยดูน้องเครียดไงเพราะน้องเด็กเกินน้องไม่น้องกว่าเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่ภาคอีสานแล้วคือเขาเป็นเด็กแต่เขาเป็นเด็กที่แบบเป็นเด็กนิ่งอ่ะไม่ใช่เด็กอเลิร์ตไม่เหมือนไดมอนด์อ่ะเออเขาเป็นเด็กนิ่งแล้วที่เขาเข้าหาใครไม่ถูกแบบด้วยความที่เขาประกวดมาเยอะใช่ไหมเขาก็ยังแบบเหมือนติดภาพว่าอันนี้ฉันต้องมาประกวดอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วมันก็เลยแบบทำให้เขาแบบอยู่แล้วเขาไม่สบายใจด้วยเวทีลูกทุ่งด้วยมันแล้วก็มีอยู่วันนึงเนาะเขาแบบเหมือนว่าไม่แบบเขาไม่แบบเหมือนแบบเขาไม่สบายใจเวลาอยู่กับใครอะไรเงี้ยเขาก็ร้องไห้ก็เข้าไปนอนแบบนอนบ่อยมากแบบใช่คือไม่ใช่นอนหลับนะเพราะขี้เกียจเข้าไปนอนอยู่ในไม่ได้นอนเพราะขี้เกียจผมคิดว่านอนแล้วแบบคงแบบคือเขาไม่ค่อยยุบออกมาแบบออกมาเล่นบ้าบอคอแตงบ่อยอ่ะพวกเป็นคนพวกมันก็สนิทพวกมันก็ขันเขาเลยเท่ากันพวกแบบกัดแรงอ่ะเป็นผู้ชายอีกหนึ่งคนที่กัดแรงไม่ใช่แรงธรรมดาเลยแรงแบบแรงอ่ะแรงแบบแรงเข้าใจไหมแรงแบบแรงจริงเออแบบแรงจริงอ่ะเออพูดตรงแบบอุ้ยเลยพูดเรามันแต่เออเลยแต่ไม่ค่อยได้เจอพี่ฟุกเลยอ่ะเดี๋ยวมันก็ขำมันนะมันก็บ้าอยู่ที่ฟุกจะมาดูสดมากอ่ะฮะไม่เจอไม่เคยเจอพี่ฟุกสองกลุ่มนี้ก็เป็นใครอ่ะพี่แปมโอ้ยวิ่งนั้นร้องไห้กันหลุดกันลายพวกเราตอนแต่งออกเฮ้ยหล่อว่ะพี่ถังอีกอะโอ้พี่ถังไม่คิดว่าพี่ถังจะออกแบบพี่ถังออกนี่ร้องไห้อย่างบ้าคลั่งจริงจริงพี่ถังก็กอดโอ้เลขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเงี้ยกอดจะตายไม่ได้อะร้องเสียงดังมากถังกับพี่เอิร์ธบอกพร้อมกันรู้สึกแบบใช่ไหมใช่แต่คือถ้าไม่ใช่พี่เอิร์ธยาวก็จะเป็นโซนี่มันก็แบบเหมือนกันนะไม่ถังกับใครนะไม่ถังกับใครนะพี่อดยาวไม่ถังกับพี่ยิงกับยิงพี่กล้องใช่ไหมตายรู้อยู่แล้วตอนที่พี่ยืนคู่กันว่าพี่ถังเป็นคนออกเพราะป้าแจ๋วพูดคอมเมนต์แบบใช่ใช่ใช่มากเพราะว่าแบบหน้าตาดีแต่แบบเก่งไม่เท่าอีกคนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเขาไม่อยากให้อยู่แบบเพราะว่ามันพัฒนาได้ไม่คือเขาพูดเหมือนว่าพี่ถังเนี่ยถ้าออกไปอ่ะก็มีอะไรทำแบบคือต้องมีอะไรทำแน่ออกไปเราจะเห็นอ้าวพี่ถังอยู่ในทีวีแล้วอะไรอย่างนี้นิดนึงก่อนที่จะเดินออกมานะพี่ว่าฟังนู้นอ่ะช้าหล่อมากโคตรหล่อพี่ถังเห็นครั้งแรกที่อัปสลาแต่พี่ใส่ชุดผู้หญิงมาแล้วแบบขนาดใส่ชุดผู้หญิงแบบทำเนี่ยแบบโอ๊ยพี่ถังจะเป๊ะขนาดนั้นเลยหน้าใสไปไหนแล้วตัวเด้งออกมาเลยอยู่ในพวกเราก็เลยแบบมันจำเลยอยู่บ้านรู้แต่ขนาดนั้นคิดดูดิว่าไอ้รู้ว่าเขาจะต้องเข้าบ้านตั้งแต่อยู่ภาคอีสานแล้วเขาตกรอบอ่ะคือเขาคนนี้ถ้ามาอีสานแล้วเขาไม่เข้าใช่ไหมไอ้บอคนนี้กรุงเทพมาอีกว่าเขาต้องเข้าบ้านเพราะตั้งแต่กรรมการคอมเมนต์ที่ภาคอีสานนะบอกว่ามาอีกนะบอกเลยอ่ะว่าให้พัฒนาและให้มาอีกใช่ปีก่อนอ่ะปีนี้เขามาภาคอีสานก่อนที่จะไปภาคกลางเพราะว่าทำผมเนี่ยตอนภาคอีสานผมเป็นคนทำผมนี้ใช่ป่ะคือกรรมการคอมเมนต์มาที่ทางบอกไม่ได้ไม่ได้เตรียมมาอะไรแล้วพอพี่แกไปเตรียมมาพี่ก็ได้เข้ามาเลย
เลิศนะหน้าตาเด่นมันเขาร้องเพลงพอนะแล้วแบบเล่นกีตาร์เล่นดนตรีใช่แต่พี่ถังถ้าแบบฝึกเรื่องร้องดีๆอ่ะเคยอยู่คือไปอยู่ไหนมาเสียงเป๊ะไปอยู่ไหนมาทำไมเพิ่งมาอยู่ไหนมา21ปีทำไมมาช้าช้านะเว้ย21อ่ะใช่แค่สัก18นะอายุกี่ปี2ใช่มั้ย2 6กับ9ปี6ตอนนั้นอายุ17 4ปีแสดงว่าฝ่าฟันล่ากันมาชีวิตชอบปีนั้นแบบที่จันไม่มีเส้นแกก็ยังขื่นได้นะเว้ยนะแกจริงๆแกมีใครมาปีหกบ้างอ่ะอิมวะปีหกไม่มีใครทันมาหรอกนานมาได้ปีเจ็ดปีหกให้เพื่อ13ปีหกมีคนมาปีหกไม่รู้อมให้สารมาละได้24ไหมอ๋อปีนั้นไม่มี24เอา12ด้วยใช่ไหม12เลยคือปีก่อนหน้านั้นได้20ปี5ได้20แล้วเราก็คิดว่ายังไงก็คงจะมีสิทธิ์แล้วว่าเอาเยอะอะไรเงี้ยไลฟ์คือปีนั้นน่ะเขาคัดด้วยการตัดให้เหลือ30คนสุดท้ายใช่ไหมเราให้ร้องเพลงคนละท่อนแล้วก็ให้ออกมายืนข้างหน้าทีละคนแล้วก็พูดคอมเมนต์เสร็จปุ๊บก็จะบอกว่าเราเลือกคุณหรือเราไม่เลือกคุณไม่ไปไหนร้อยคนนะเขาว่าเข้าในบ้านเลยเหรอพี่เจเข้าบ้านร้อยเข้าบ้านร้อยคนหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ตัดออกเข้าบ้านเนี้ยใช่ไหมอ๋อยกแผงทีเดียวเลยยกแผงก็ร้อยคนแล้วก็ตัด50 50ตัดออกก็ยืนคู่กันมีกระเป๋าให้สองใบเราเลือกใครแล้วก็รับกระเป๋าเข้าบ้านบนเวทีจริงจริงถ้าจะร้อยแซ่บมากเขาให้ไปยืนนะคอมเมนต์แล้วไล่ลงไอ้อยู่จนเกือบคือเหมือนได้ไปแล้วประมาณ9คนน่ะแล้วข้างบนเวทีเหลืออีกแค่5คนน่ะไม่เกินก็เอาอีก3คนป่ะเออเอาอีก3คนแล้วอยู่ตรงนั้นอยู่จนเป็นคนสุดท้ายอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าแบบเสียใจด้วยนะเด็กเกินไปอะไรเงี้ยเด็กเกินไปแต่ทำไมปี7เด็กไม่คือตอนนั้น AF รับอยู่18ตอน A 6อ่ะรับอยู่18แล้ว I อ่ะ17แล้วตอนนี้เขาไปไหนกันหมดแล้ว B7 B7 เขาก็ทำงานอยู่ตามทีมก็มีตามพี่ก่อนนี่ทั้งสองคนเลยบอสกับเบนเล่นหนังพี่มีนพิธีกรแบบดูแลแซ่บมากอ่ะพี่มีน F7 พี่มีนโอ้คนตัดคนแรกเลยแสดงว่ามีหลายช่องมากเลยเดจานทูเป็นร้อยช่องเป็นร้อยช่องพี่แกพูดเก่งมีความมั่นใจพี่ดูมีถึงช่อง120แสดงว่าพี่ปอให้ปอพี่ปอพี่ปอตอนนี้เขาเรียนอยู่นะรู้สึกว่าเขาเรียนแพทย์บ้านใหญ่เรียนแน่เลยใหญ่เขาเรียนเก่งใหญ่โชว์ใหญ่เขาบอกว่าเขาตอนที่มันมีข่าวเขาตัดสินใจไม่ถูกจะเลือกแพทย์หรือวิศวะดีเขาจะไม่ใส่แต่ AF อ่ะแบบพอออกมาแล้วชอบจับทุกอย่างมาเป็นวงๆนะแบบหลังจากออกเดียวกันไปแล้วอ่ะอย่าง AF ก็จะมีลาซิต้าพี่แอนพี่แฮปปี้พี่มันก็มีวง A5 ที่เป็นผู้ชายวงการบันเทิงวงการบันเทิงตอนนั้นก็ดังวงการบันเทิงใครบ้างวงการบันเทิงมีพี่แม็กพี่ตีพี่ออฟพี่อิดพี่มิสิกพี่ทีมีคือหมายถึงเอาหลายๆซีซั่นมารวมกันอย่างเงี้ยหรอ5 6อ่ะเหรอไอ้มันแค่ไม่ใช่หรอหรือว่า5ด้วย5ด้วย5ด้วยเออ6อย่างเดียวนี่พี่พี่ทีพี่ออฟพี่แม็กคือมีว่าพี่ทีพี่ออฟพี่แม็กพี่อิดลองเพลงคู่พี่ต้นพี่เพลง Win You Believe อ่ะเคยดูที่ไหนมั้ยพี่ออฟฟองสับกับพี่ต้นลองคู่กันด้วยเออดูมั้ยไม่ได้ดูพี่ออฟบอกมาพี่ต้นเนี่ยพี่ออฟร้องก่อนตอนแรกจะแพ้Baby, it's not a thing. ฮะ เสียงใครวะ คือตอนแรกดูใน YouTube นึกว่าเขียนว่า When you believe of AF แล้วมันเป็น8นะพี่ดิ Be of AF 1 Of ไหนวะ AF 8 เอ้าดูเป็นพี่ออฟปองเราหรือว่า พี่ออฟออกมาแบบไม่น่าเชื่อเดี๋ยวพูดไม่ถึงกับดาราหรอได้พี่ออฟกับพี่ต้น AF เราไม่แล้วเขาเป็นที่อยู่ดาราหรอไม่ใช่ที่พี่ออฟก็ AF ไม่เอฟหนึ่งเป็นการงานไม่ใช่มันงานนอกแล้ว
Many nights we play with no proof anyway. And I love her, I love her. We are not so bad. Oh, we know that's not so bad. Oh, the mountain of the boy. แล้วก็พี่ต้นบอกว่า Many times of rain. แบบคือเสียงชัดเจนมากพี่ออฟก็อีกอันนึงพี่ต้นก็อีกอันนึงแบบเทพประสานแบบสบายดีสบายด้วยไปได้สบายแต่พี่ต้นเป็นคนเทมเป็นอะไรของมันร้อยแบบยอมมีคำเดียวว่ายอมไม่กล้าสู้เลยจริงๆแบบโอ้ยนั่งอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาถึงคือต้นน่ะแบบวีคแรกๆอ่ะเขาก็ยังเหมือนพวกเรานะคือแบบได้โจทย์เพลงที่ไม่ถนัดแต่เขาก็ยังแบบว่ากำกำกึ่งกึ่งคือรู้ว่าเป็นคนเก่งแต่ว่ามันก็ยังมีผิดพลาดเลยแต่พอวีคหลังๆอ่ะแบบแสดงตัวตนแบบชัดมากอย่างวีคที่ไอ้เพื่อเธอตลอดไปอะไรใช่เพื่อตลอดชัดแท้คือแบบมันเหมือนยิ่งทำให้คนชอบอ่ะว่าแบบเอาเพลงคนอื่นมาทำเป็นสไตล์ตัวเองแบบชัดเหมือนของพี่ก้องเอาตลอดเวลามาทำอันดีอย่างนั้นเลยอ่ะแต่เขาไปทำเป็นโซลแล้วเร็วๆอืมพี่ต้น พี่ต้นเขาก็เขาท้าแคทเขาหน้ามันมากเขาก็ซับหน้าอยู่พี่จะเอาไม่ลูกอย่างนี้เหมือนพี่เคเลยเหมือนเอาไม่ลูกเอาไม่ลูกขอบคุณค่ะครับมันไม่มีไงพี่เขาก็บอกว่าเออดีเนาะน้ำมันเคยบอกว่าตอนเด็กๆเขาอยากให้มันมีมากเลยค่ะเช็ดแล้วมันไม่มีมันเลยอยากให้มันมีอะไรอย่างเงี้ยมาคุยกันพี่น่ารักมากพี่ก็โตโตเลยตอนนี้ปากก็โตจำลูกตาก็ได้เลยตอนประกวดเขาเป็นพี่เราเหรอพี่ดิโอ้ยอยู่มหาลัยรุ่นเดียวกับไอ้ก็พี่เจอไอ้ใช่แต่แกมันเรียกพี่ก็พี่ไอ้แอมเด็กเรียกคนน้องเขาก็อ๋อพี่ไอเรียกพี่เคพี่ไอเรียกพี่เคก็เป็นน้องไอซ์ไอซ์อีกสองวะก็น้องเคก็รุ่นเดียวกับน้องพี่ต้นอ่ะพี่สต๊อปอ่ะพี่สต๊อปสวยมากเห็นตัวจริงสต๊อปนี่เหรอตอนนี้แปดพี่น้องก็มาตอนนี้แปดคนเดียวกันเอฟแปดพี่สต๊อปแบบกวดสวยกันพูดแบบจริงๆสวยหุ่นแบบเฟรนลี่เวอร์ติดไหมเขาหลบเดี๋ยวไปเขาพลาดอ่ะเขาทำพลาดตอนนั้นจำได้ไหมที่ร้องร้องกับแจ็คคนเหรออ๋อแต่เขาร้องเสียดายอ่ะไม่เห็นคลิปมั้งเขาร้องดีนะอย่างเงี้ยครับแล้วทุกคนพยายามช่วยแล้วแบบเหมือนว่าเขาก็เลยแบบแต่พอจบไปเพลงนั้นเขาก็แบบไม่สนเขาก็เปลี่ยนเขาก็เต้นแล้วเขาก็แบบทำต่อได้ดีอะไรเงี้ยกดไม่ลงเหรอกดไม่ลงมันชาร์ปไปพี่โก้ทุกคนแบบพร้อมใจกันแบบ We bury and this road and we are not ไม่เป็นไรเราได้นะได้ได้นะได้พี่สต๊อปยังโอ้โอ้พี่รู้แล้วพี่ก็มั่นใจว่าเพลงนี้ต้องดังที่สุดในนั้นฟังปุ๊บเพื่อคุณฟังปุ๊บรู้แล้วแต่ผมว่าฝ่ายหญิงนะฝ่ายหญิงให้เขาเลยพี่พี่เฟรมเขาฟังเพราะนั้นคนที่อยู่แบรนด์มาเดียวกันนะเพื่อนพี่เขาไม่ได้เราน่ารักจังคนที่อยู่แบรนด์เป็นรุ่นน้องไอ้มาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กผมยาวตัวเขาเป็นคนน่ารักเหมือนเลยปะเป็นคนพูดห้าวๆเหมือนกันเป็นคนน่ารักนะไม่สนิทกับพี่ชายเขาเมื่อก่อนเรียนรุ่นเดียวกันเอ้ยไอ้จะเป็นคนแบบตรงๆพุ่งๆเดียวแต่ว่าเรียบร้อยกว่านี้จะแบบว่าจะเป็นแบบพูดน้อยกว่านี้พูดน้อยกว่านี้ก็ประกวดรีวิวแบรนด์มันแล้วผมยาวยาวกว่าคนสุดท้ายเหมือนกันยาวมากเขาเข้าสีคนสุดท้ายแล้วก็จะอวบกว่านั้นหน่อยเคแชมป์อวบกว่านั้นเยอะเหมือนกันแต่ตอนนั้นคือเขายังเด็กไงม.1 ป.6 เองมั้งพัฒนาขนาดนั้นพี่ไอ้แต่คงจำไม่ได้แล้วป่านนี้ไม่ได้เจอกันประมาณ6สวยๆไม่ได้ออกทีกับใครขาวนะจอเนี่ยแบบพอเราเป็นเรื่องแรงมากอีกอันหนึ่งไง We are not afraid เป็นไงหรอปีล่าสุดอยากเห็นตัวเองในทีวีมากเลย
เดี๋ยวก็ได้ดูนะภาพจะเป็นยังไงนะแบบดูหน้าแต่คำตัวเองเมื่อวานนั้นที่แบบว่าร้องไห้ของพี่เคแล้วแบบเพราะว่าปกติอุ้ยพี่เขาขอโทษนะลืมเมื่อวานทำหน้าเศร้ากลัวน้องแบบบูดหน้าเบี้ยวไม่โอเคร้องแบบเคเนี่ยหน้าเบี้ยวรู้ตัวเลยเบี้ยวจริงไปเลยพอจบน้ำพี่เคไปไงมันจะร้องแล้วอ่ะอีกนิดเดียวอ่ะแต่แบบท้องแบบกดเงี้ยตอนซ้อมไม่ท่อนจบนั้นอัดเต็มไหมหรือว่าไม่ได้เต็มตอนซ้อมนอนต่อไหมพี่ตอนซ้อมอ่ะอัดเบาแต่ตอนจริงอ่ะเต็มเลยตอนจริงตอนที่แล้วมันดีด้วยนะปกติเคลบใช่ไหมเคแบบมันกระแทกออกมาแล้วแบบโอ้ยแบบทำไปไหนมันโคกอั้นอยู่ในหัวใจอ่ะเข้าใจไหมถ้าเราร้องเสียงลบอ่ะคืออารมณ์มันจะปะทุแล้วอ่ะแล้วพี่แบบเป็นไงคงร้องแต่เขาเข้ามากอดอันนี้นะแบบมันดีเลยบอกไม่ถูกดีเลยนะขึ้นถึงไหมขึ้นถึงแล้วสวยพี่ตอนนี้ตาผมดูดีสวยอ่ะแล้วก็แบบคนกรี๊ดเลยชอบเอ็กซ์ต้าโอเคมากครับเล่นดีมากอุ้ยคือแบบเธออยากกลับพอเห็นสายตาเขาปุ๊บแบบมันหน้าร้องไห้เขามันดูไม่เฟกเนาะหน้าป้าเราสิงเข้าไปเลยอ่ะแบบสายตาเขาโหยหาแบบคือแบบเขาไม่ได้แบบส่งมือแต่สายตาเขาแบบเดินมาหน่อยแบบมาหาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันบอกในสายตาหมดมันเป็นแบบเข้าใจพี่คุ้นหน้าอย่างเลยพี่ก็เหมือนกันมันเคยเจอที่นครหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคุ้นรับเป็นนักแสดงอาชีพมั้งมันหน้าตาส่งของคุ้นเนาะคือแบบพอแบบความทรงจำที่ดีเชื่อขอให้มาพี่นั่งนะใช่ไหมแล้วเวลาเล่นเนี่ยเคจะชอบมองตาเพราะเวลามองตามันจะจริงมันจะเห็นทุกสิ่งอย่างคือถ้าเป็นสังเกตส่วนอื่นของใบหน้าเขาว่าเราจะไม่รู้สึกเท่ากับจ้องไปในลูกตาเขาว่ามันแบบเคขึ้นมาจะไปแล้วอ่ะอีกนิดเดียวอย่าสั่นคือเราโชว์ไงเราไม่ได้แบบว่าแสดงละครที่ต้องร้องไห้จริงอะไรเงี้ยแต่ตอนก่อนอ่ะแบบโอ้ยตัวเขาสั่นเหมือนลูกนกเลยอ่ะพี่คนสั่นแบบสั่นจริงๆแบบสั่นแล้วแบบอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยแล้วพี่แบบเป็นแค่ร้องแบบเธออยากกลับมาไม่ได้อย่าไม่ไหวแล้วจังหวะที่แบบติ๊กติ๊กแบบคือเคยไหมภาพในสมองมันกลับมาแบบคือเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อหนังว่าแบบย้อนเวลามันคืออะไรจู่ๆกูมันกลับมาหมดเลยแบบภาพตอนที่เราเดินเข้าไปเตียงเราเดินจูงมือน้องไปภาพวันที่เต้นอยู่30แล้วป้านอนท่าไหนจำได้หมดเลยแบบพอมันแบบดนตรีขาดปุ๊บแล้วโบทีนี้ได้จบคือเข้าใจไหมอารมณ์ปะทุแล้วอ่ะเสียงหลบร้องไม่ไหวแล้วคือไม่ได้กลัวปิ้นแต่แบบมันไม่ได้อารมณ์มันไม่แบบไม่ปั้นแบบไปมันปั้นไม่ได้แล้วคือมันผมว่าผมไม่ได้มาทำมันปั้นแบบมันปั้นอารมณ์ให้เป็นเสียงอย่างนั้นไม่ไหวแล้วคือแบบโอ้ยแบบอารมณ์แบบก็ยังพอยอมแบบแล้วโดยที่ไม่รู้ด้วยนะว่าแบบมันจะเป็นยังไงพูดไปไหนสูงนะเว้ยพังคือพังไม่รู้มันบอกไม่ถูกอ่ะพอแบบพออารมณ์มันนำหน้าแล้วมันดีตรงที่แบบมันออกไปหมดแต่มันไม่ได้ดีไซน์ว่าแบบพี่ซ้อมทุกรอบพี่หลบทุกรอบไม่ได้ว่าตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์แต่มันแบบนอนซ้อมเลยไหนตอนที่ปรึกษาพี่เคอ่ะคือปุ้มบอกให้นั่งแบบครูปุ้มบอกว่าถ้านั่งลงไปอ่ะมันจะดูแบบสุดดูสุดกว่าแต่ว่าคือตอนนั้นแบบฟิลมันไม่ถึงตอนอยู่หลังเวทีอ่ะฟิลก็เลยไม่อยากนั่งกลัวมันแบบดูเป็นแอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอถึงตรงนั้นอ่ะมันแบบมันจะร้องไห้แล้วอ่ะแล้วมันแบบพูดประโยคต่อไปยังไม่ได้อ่ะคือมันยังไม่ถึงเวลาแล้วผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วนั่งเลยแล้วก็ยังไม่ร้องเลยแล้วก็แบบถึงจะร้องออกมาได้ไม่งั้นแบบถ้าร้องตอนจบเสียงต้องพังเสียงต้องแบบเสียงท่อนจบเสียงท่อนจบพี่ไอสวยมากแบบใช่แต่ตอนที่ไอ้กูเข่าพี่ไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยแล้วแต่แบบตอนที่จะพูดอะไรพี่บอกอยากคุกเลยอยากให้คนเห็นหน้าชัดแต่แบบพอฟิลมาพอน้องคุกปุ๊บเรารู้สึกแบบโอ้ยแบบมันโอ้ยตามอ่ะมันไม่ได้แบบเฮ้ยว่าแบบทำไมทำอะไรอย่างเงี้ยเกิดช่องสวยมากทั้งแบบโอ้ยโอ้ยไม่ไหวนะสวยจริงเมื่อวานอ่ะใครอิ่มแล้วบ้างชุดคือนางก็สวยอิ่มยังส่วนหนึ่งเป็นเพราะชุดด้วยอ่ะแบบชุดมันคือเจ้าสาวอ่ะ
ไม่ชูแต่มันเป็นเพลงที่เล่นน้อยแต่มากไงมันเลยมันรู้สึกได้มันจะไม่เหมือนมันจะไม่ละสายตาแบบมันมีจุดโฟกัสไม่ได้แทบจะไม่ได้มองคนดูเลยใช่ที่ไอเลิศเล่นน้อยมากอ่ะเล่นแบบจุดสุดท้ายเป็นไงเอ็กต้าสุดท้ายจบคนดูอะไรเงี้ยก็โชคดีนะที่แบบว่าไอเลิศใส่ชุดเจ้าสาวดูแบบโหมันใช่อ่ะเออใช่คือถ้าเราใส่ยูนิฟอร์มแล้วเราก็รู้สึกแล้วว่ามันแบบไม่ได้แต่งไว้เฮ้ยเออคุณเข้าใจไหมหมายถึงแบบทำไมอ่ะยูนิฟอร์มก็ยังพร้อมแล้วเจ้าบ่าวทำไมต้องทิ้งไว้อ่ะไอ้นี่จินตนาการว่างานทุกคนมารออยู่เป็น 4-500 คนเพื่อจะมายินดีกับเราแล้วจินตนาการได้ไงคือคนนั่งดูนี่คือคนมางานเราเออแล้วแบบโอ้โหคุณไม่แต่งเหรอเออหันไปเพลงเศร้ามันส่งง่ายนะของเขามันส่งยากของเขามันเป็นแบบจะเสียใจมันไม่ฟูมไฟไปเลยหรือมันก็ไม่ไปนี่ไปมันอันอยู่ตรงกลางมันอันจริงนะข้างหน้าหรือไม่แต่คัดอันแต่คัดไม่ออกอ่ะอันแบบมันอยู่ข้างในพี่ดีไม่มาป้าแต๋วคงมาแล้วพี่ดีลาใช่ไหมใช่ใช่พี่ดีบอกอีเมียงมาแล้วนี่ไม่เศร้ามากแต่ทุกคนบอกพี่ไม่เศร้ามากแต่พี่ปูบอกเศร้าน้อยเกินไปอ่ะเจอมาแล้วพี่ก็ต้องเศร้าด้วยพี่อะไรนะผมก็อันนี้พวกครูน้อยครูกองบอกว่าร้องดีขึ้นแต่ของเว้นบอกร้องแค่ร้องก็จริงหรอของใครพี่กายบอกว่ามันเรื่องการส่งอารมณ์มันคงจะยากแล้วก็อะไรนะมันมีมันมีนี่เขาแต่เขาบอกว่าพัฒนาขึ้นครั้งดีใจตรงนี้อย่างเดียวแหละของพี่นี่ไม่โดนเลยเรื่องร้องพี่ไม่แตะพี่แตะเรื่องการแสดงเรื่องอารมณ์ใครบอกครึ่งสามสัปดาห์แรกไม่ได้อุ้ยจริงเหรอแหมไม่เป็นไรเราบอกว่าพัฒนากว่าทุกครั้งไม่โดนชาหรอกเรื่องโดนตีอยู่บายเรื่องแต่งยังบายมันก็เป็นเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าแค่แบบมันสไตล์ซ้ำอ่ะเข้าใจป่ะคือคล้ายเพลงใกล้บายไม่มีอะไรไม่อะไรแตกต่างมันดีด้วยผมก็ชอบไม่เหมือนวิกแรกสวรรค์ไรอยู่อ่ะคือมันเออคือแบบเข้าใจไหมว่าวิกแรกมันชัดชัดแต่ละโจทย์แล้วบังเอิญวิกนั้นมันเป็นทีที่เลือกเองแล้วมันไปตรงกับสไตล์ที่เขาที่เคยเลือกมาใช่เออแต่ของพี่มันโชคดีที่ว่าเพลงแรกมันเพลงฉากโกนมันไม่มีใครเคยเห็นไงมันก็ไม่เข้าใจยากหรืออาจจะเข้าถึงยากในบางกลุ่มถูกปะมันก็ไม่เจาะทุกคำภาษาไทยเนี่ยมันไม่เจาะทุกคำภาษาคือมันถึงพี่ไก่ถึงเขาจะแปลเอาแต่มันแบบมันต้องใช้ในการแปลอีกนิดนึงอ่ะใช่มันต้องแบบมีอารมณ์ประมวลผลนิดนึงมันเหมือนเพลงโชว์พลังเสียงอ่ะเพลงนั้นอ่ะถูกว่าโอ้โหแหกลูกคอแหกยอมเปลี่ยนคีย์โอเคแต่จริงๆแล้วก็ยังยืนยันว่าชอบเศร้าอยู่ดีอ่ะจริงพี่เฮเหมาะเลยเพลงเศร้าเอาเถอะดีแล้วสเต็กพ็อกช็อปเหรอรู้แล้วว่าเหมาะกับเพลงที่ช้าขนาดนี้เพราะมันแบบมันได้ควบคุมเสียงอ่ะแต่พี่ว่านะเพราะว่าพี่ไอ้ขายเพลงเร็วพี่นะตัวไอ้ก็เหมาะกับเพลงเร็วพี่ว่าไอ้เหมาะผิดประมาณรูทบอยอ่ะแบบเออบีทประมาณนั้นแหละไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าเร็วมากไม่ได้เร็วแบบเยลๆไม่ได้ต้องแบบช้าก็ต้องช้าแบบเร็วมากเร็วมากแบบแดนซ์เลยก็เป็นไรช้าช้าแบบพี่เคไม่ได้นะมันจะกลายเป็นเพลงธรรมดาไปเลยมันต้องช้าแบบที่มีจังหวะให้เล่นกับทุกคำแบบเลย์แบ็กได้ทุกประโยคเอออย่างเงี้ยต้องช้าเท่านี้พอยเป็นคนร้องยืดไงแล้วแบบพอร้องยืดแล้วพี่ในนี่ได้มันแผกยากใช่ไหมมันจะลุกเคลื่อนแต่ลุกผมว่าผมแบบไหนเนี่ยเร็วไม่ยากแกเพลงเร็วโอ้ร้องเยี่ยมจริงแต่ผมว่าสนุกดีนะเร็วแต่บิ๊กแรกดีนะอะไรอ่ะพี่นวดตาที่รักไอ้กล้องไหนจะต้องเป็นเพลงที่แบบเย้เย้โหโหอ่ะถ้าจะอยากเล่นเธอที่รักจริงเหรอเออต้องเป็นอย่างนั้นเพลงเหมือนที่ผ่านมาได้เหรอประมาณนั้นแหละทหารอดทนอย่างนั้นเลยทำไมอ่ะก็พี่ร้องเพลงแบบเคไม่ได้เหรอก็ได้แต่แบบถ้าให้เหมาะที่สุดก็ต้องโวโวเย่เย่ของพี่ก้องนั่นแหละก็ได้เคโวโวเย่เย่ก็ได้เดี๋ยวพยายามลงมันยังไม่คืนพี่จะลงเพลงเศร้าแบบเศร้าสักทีจะกันทีอ่ะเดี๋ยวขอดูเลยเขาไปจากไหนอ่ะก็ปั้นเลยมันนวดให้ปิดไงอ่ะใส่ไปเลยเดี๋ยวมันสั่นอยู่อย่างนี้เลยเหรอเธอเป็นของเขาเลยอ่ะอยากลองเคมีที่มักหน้าไหมไม่ตอบไม่เอาป่ะกลัวเออแสบป่ะขนาดครีมมันแสบหมดไม่แสบหรอกอยากนอนต่อดิไปลองดูน่าเริ่มเดะแล้วเนี่ยเหมือนแว่นที่มันใส่เล่นเกมเลย
มันแค่ไปงานอิมแพกมามันเป็นว่านะแบบดูหนังในนั้นอะแล้วแบบพอมันกระโดดแล้วรู้สึกเหมือนเราพุ่งพวมันดูแล้วนี่มันมากใบมองเห็นข้างนอกไหมเห็นมันเป็นแง่แบบแว่นตาดำหนังอ๋อเหรอใบที่ชอบทำอะไรไปแล้วไอ้แปลกๆนั้นมันยืดดูไม่ขยับลืมไปแล้วว่าใบเป็นเล่นในที่นวดไปหลับมาไงไอ้คนใช้ได้เลยนานเกือบหลับไปก็อีนวดนั้นใช้ได้ยังได้แล้วจริงเหรอว่ายไปเล่นต่อเดี๋ยวต้องไปรองสักหน่อยแล้วไปพี่ทางนี้ของเล่นของแกไม่ปิดนะ